ใกล้เลือกตั้งแล้วอเมริกาก็ต้องมีใกล้หมายถึงใกล้เลือกตั้งบ้านเรานะอเมริกาเขาก็ต้องมีบทบาทอะไรขึ้นมานิดนึงค่ะมีส่วนร่วมต้องมีส่วนร่วมขึ้นมานะคะอันนี้คือต้องรอเป็นมติที่จะเข้าวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีข้อเสนอมาจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐนะคะโดยเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้วล่ะสมาชิกวุฒิสภา2คนคือเอ็ดเวิร์ดเจมาร์กี้และดิ๊กเดอร์บินได้เสนอมติวุฒิสภา114เข้าไปที่วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมสิทธิในการชุมนุมและสิทธิในการแสดงออกโดยขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยมติดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งต่อไปที่คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อพิจารณาจากนั้นก็จะนำเข้าวุฒิสภาเพื่อให้ลงคะแนนเสียงออกไปเพื่อให้ลงคะแนนเสียงต่อไปนะคะมาดูว่าข้อเสนอของมาร์กี้และเดอร์บินเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้างสว.มาร์กี้บอกว่าประชาชนชาวไทยสมควรได้รับการเลือกตั้งที่มีความยุติธรรมและเสรีสหรัฐอเมริกาต้องแสดงการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อเป็นอำนาจทางการเมืองจะคืนกลับไปอยู่ในมือของประชาชนชาวไทยไม่ใช่อยู่ในมือของผู้นำทหารส่วนสว.เดอร์บินซึ่งเป็นวิปวุฒิสภาเสียงข้างมากอธิบายต่อว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ก้าวขึ้นมาช่วยเพื่อนบ้านชาวเมียนมาในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการแทรกแซงทางการเมืองและรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างน่าเสียดายโดยกองทัพไทยและเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่สืบเนื่องมาหลายปีได้สร้างความกังวลให้กับพันธมิตรประชาธิปไตยโดยการเสนอมตินี้เรายืนยันการสนับสนุนของสหรัฐด้านสิทธิมนุษยชนการเลือกตั้งอย่างเสรีและความใฝ่ฝันเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ชาวอเมริกันและชาวไทยมีร่วมกันในบางส่วนของมติดังกล่าวนะคะมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทก็คือกฎหมายมาตรา112กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ก็คือมาตรา112ในบ้านเรานี่แหละสื่อสารต่อรัฐบาลไทยว่าหากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนช่วงเลือกตั้งสหรัฐจะไม่สามารถยอมรับได้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้านั้นต้องเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมนะคะการแทรกแซงโดยกองทัพหรือสถาบันกษัตริย์ระหว่างหรือหลังหรือก่อนการเลือกตั้งทั่วไปทั้งทางตรงและทางอ้อมจะกระทบความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสหรัฐและประเทศไทยอย่างลึกซึ้งมันเรื่องอะไรกันคะคำ ถามคือมันเรื่องอะไรกันนะคะอาจารย์พี่ชันฮะมันค่อนข้างจะร้ายแรงพอสมควรโดยเฉพาะคนหลังนี้นะครับเดอร์บินเนี่ยนะในเดอร์บินเนี่ยเราก็พอฟังอยู่ได้แล้วว่าอยากจะให้เป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งสุจริตยุติธรรมอะไรต่างๆเงี้ยแต่พอหลังเนี่ยมาก้าวก่ายไปจนถึงเรื่องยกเลิกมาตรา112แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันที่พูดออกมาชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้นะมันเป็นเรื่องในพูดง่ายๆว่าเรื่องอะไรของเมงนี่มันบ้านของโกใช่ไหมคือมันเกินไปอ่ะนะสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยเขาเรียกว่าคือคุณชอบใส่เกือกอะใส่เกือกไปทั่วโลกนะวันนี้ไม่ได้ดูตัวเองอะหันกลับไปดูประเทศตัวเองที่ว่ามันย่ำแย่ขนาดไหนดูพลเมืองในประเทศคุณเองที่มันเป็นยังไงประชาธิปไตยประเทศคุณอะมันอ่อนด้อยถอยลงไปขนาดไหนฆ่ากันตายยิงกันตายเกิดไปหมดแล้วก็ประชาชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแล้วก็การเหยียดสีผิวการทำร้ายผู้คนที่ในต่างถิ่นอะไรกันเนี่ยถามมาในบ้านคุณเนี่ยคุณดูแลดีอย่างแล้วก็คนที่คุณปล่อยเขานอนอยู่ข้างถนนน่ะเต็มไปหมดคนไร้บ้านอะไรต่างๆแล้วคุณเที่ยวไปยุแย่ไปทำสงครามที่นั่นที่นี่ที่นู่นนะแล้วก็ยังไม่พอยังมาทำกลางว่าโอเคเออรัฐสภาของใครก็รัฐสภาของมันประเทศใครก็ประเทศมันคุณจะเข้าไปแทรกแซงวุ่นวายอะไรกับคนอื่นเขามากมายเกินไปนะโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะคุณจำได้ไหมล่ะตอนที่ใจงอนแตกที่อะไรคุณเปิดกันไปหมดคุณทิ้งเราไว้โดดเดียวอะแล้วเวลาเราโดนเข้ามาตอนหลังเนี่ยเวียดนามบุกเข้ามาที่ขมงเขมรเนี่ยเราบอกโอ้มันแคบจะเลยเถิดแล้วเดี๋ยว
ข้ามเขาจะข้ามมาฝั่งเราเนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วพันธมิตรที่เคยสัญญาไว้ขออาวุธใช้คุณก็ไม่ให้อาวุธที่คุณมีสำรองอยู่ในฐานทัพที่อื่นคุณก็ไม่ช่วยเราบอกเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะช่วยได้แล้วที่อย่างนี้ถามว่าเป็นเรื่องอะไรของคุณที่คุณจะมาสอใส่เกือกในประเทศเราในเรื่องการเลือกตั้งเราเห็นด้วยนะครับว่าเราในประเทศเนี่ยเราวิพากษ์วิจารณ์ผมวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วว่าจะต้องสุจริตยุติธรรมแล้วมันมีการคิดจะโกงอะไรกันอยู่นะแต่มันเป็นเรื่องภายในประเทศที่เราจะพูดกันเองมันไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐอเมริกาจะบงการอย่างที่บอกล่ะครับใครนะคึกนิดเคยพูดใช่ไหมว่าไม่ใช่พ่อครูนะผมคิดว่าคืออย่างนี้แล้ววันนี้นะก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าคุณกำลังแทรกแซงไม่ใช่แค่วุฒิสภานะกรณีที่สถานทูตก็ดีสถานกงสุลที่เชียงใหม่ก็ดีนะแล้วก็กรณีที่คนสหรัฐเนี่ยเข้ามาเนี่ยในนามของสถานทูตสถานกงสุลทั้งหลายแหล่ที่รับรองเนี่ย 3-4 พันคนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงไว้นะที่เป็นข่าวออกมาเข้ามาทำอะไรกันในประเทศนี้เห็นไหมในนั้นเนี่ยมีหน่วยอะไรบ้างมีหน้าที่อะไรต่ออะไรเข้ามาทำสมัยก่อนเขาใช้อะไรนะคอขาวปกขาวเด็กมาเพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยมาในนามของศาสนาในอะไรเต็มไปหมดสมัยก่อนวิทย์พวกอะไรเงี้ยนะมากันเยอะแยะแล้วก็อย่างเงี้ยก็ไปส่งเสริมอ้างว่าส่งเสริมประชาธิปไตยแต่ทั้งหมดนั้นก็คือเหมือนทางญี่ปุ่นก่อสงครามอยู่ทำเป็นคนนั้นคนนี้พอถึงเวลาปั๊บลุกขึ้นมากลายเป็นทหารกันหมดเลยใช่ไหมหมอเอ่ยอะไรเอ่ยเภสัชกรแต่งตัวใส่เครื่องแบบทหารเราไม่เคยรู้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันประเทศไทยเราเนี่ยมาอาลีนะใจดีใครมาใครอยากอยู่ไหนใครอยากทำอะไรก็ทำยังเชียงใหม่อย่างที่ผมรู้อย่างก็คือว่าอย่าลืมนะว่าไอ้บนดอยถนนน่ะชาติไม่กล้าเป็นคนให้ไว้นะไอ้จานไอ้ทีมคอยหลับสัญญาณใช่ไหมใหญ่มากแล้วก็สอดแนมแล้วตอนหลังคืนให้กองทัพอากาศเพราะอย่าลืมเวลาเขาไปอยู่ที่นู่นสถานกงสุลเขาก็สามารถลิงก์ได้พกของของเขาอยู่เขาเคยมาทำให้อยู่ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เองคือสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่เราจะไปยอมรับมติอะไรห่วยๆแบบนั้นขนาดสวในบ้านเราเลยเรายังว่าเลยว่ามันไม่ค่อยเข้าท่านะระบบสวนี่คุณอยู่ถึงไกลถึงขนาดนั้นนะคุณจะมาวุ่นวายอะไรคือจริงๆตอนนี้มีความเห็นที่ เขาเรียกว่าอาจจะเป็นข้อควรระวังหรือการที่จำเป็นที่จะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยตระหนักรู้ในสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในบริบทการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็น7ข้อที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้1คือการแทรกแซงของสหรัฐในการเลือกตั้งทั่วไป2ผลกระทบของสหรัฐต่อเศรษฐกิจและสังคมการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบเชิงลบ3คือพรรคแล้วก็ผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้โอ้มีด้วยเหรอเราก็ไม่รู้เนาะว่ามีผู้สมัครหรือพรรคอะไรที่จะได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาด้วยอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเป็นบทความที่เขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ4คือทัศนคติของสหรัฐต่อผู้สมัคร5ความคาดหวังของคนไทยต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการเลือกตั้งทั่วไปความมั่นคงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม6คือการขัดขวางการพัฒนาของประเทศไทยหลังจากที่สหรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย7คือเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแนะนำมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อต้านการแทรกซึมของสหรัฐในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพควรเตือนประชาชนทุกสาขาอาชีพให้ลดทอนอิทธิพลทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยและรักษาสิทธิประโยชน์ตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าอันแรกก่อนเลยกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าไม่ให้ประเทศใดไปก้าวก่ายประเทศอื่นหรือไปทำจารกรรมหรือไปทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือไปยุยงให้ในประเทศนั้นคนทะเลาะกันแล้วเกิดสงครามกลางเมืองนะอันที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาเนี่ยทำตัวเป็นเจ้าโลกแล้วก็ทำตัวเป็นผู้ชี้ขาดเหมือนสารโลกในการที่จะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรจะทำเช่น
ช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ของตัวเนี่ยหนึ่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็คือเขาหมายถึงการเลือกตั้งไม่ได้หมายถึงว่าต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมด้วยนะเพราะว่าขอให้เลือกตั้งก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่ก็อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เขาเรียกมีสิทธิไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ถึงขนาดไปวิจารณ์หรือไปให้ร้ายป้ายสีต่อผู้นำของประเทศนั้นๆอเมริกาบางทียังไม่สนใจด้วยเลยไปหนุนด้วยซ้ำไปนะโดยอ้างว่ามันควรจะมีเสรีภาพนะในการแสดงออกนี้เมื่อเขาไปจับตามกฎหมายในอเมริกาก็มีนะคุณหมิ่นประมาทคุณก็ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือคุณถูกติดคุกก็มีนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎกติกาที่ในทุกประเทศมันมีหมดเยาวชนของเราซึ่งมีนักการเมืองพรรคการเมืองหนุนเนี่ยไปกินชีสเค้กในสถานทูตตัวเองนะแล้วคนติดใจนี่เยาวชนพวกนั้นเนี่ยมีอะไรเขาบอกว่ามีโอกาสที่เขาจะได้ไปเรียนต่อในอเมริกาทุนไงนะอาจจะได้ทุนถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันโยงไปถึงใครสหประชาชาติ UNSCR นี่โดนข้อคอรหาเลยนะว่ามีการคอร์รัปชันกันในการจะช่วยคนไปอยู่อีกประเทศหนึ่งอันนี้ก็คือหลายคนที่หมิ่นในทำการหมิ่นสถาบันเนี่ยได้ไปอยู่ในประเทศของตะวันตกมีหลายคนตั้งแต่สมัยตั้งอาชีวะก็ตั้งนี่แหละตั้งไปอยู่ในนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะก็รับรองโดย UN UNSCR แล้วเขาอันนี้เป็นการระบุชัดเจนว่า UNSCR มีการรับใช้และรับจ้างทำผิดด้วยการพาคนหนีไปไอ้ตั้งเนี่ยสมัยมันขึ้นเวทีนะฟังไม่ได้เลยไม่ได้เลยผมก็ฟังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าองค์กรพวกนี้มันไปตกอยู่ในเครื่องมือกลายเป็นเครื่องมือของอเมริกาแล้วอะไรเอา UN ไปอยู่อเมริกาไงหลายประเทศนะที่เป็นประเทศที่ต่อต้านอเมริกานี่ไปไม่ได้นะไม่รู้ว่ามึงไปแล้วมึงจะจับกูหรือเปล่ามีคนที่ไปอยู่คนหนึ่งนะเขาเรียกว่าอะไรไหมคุณคาสโตรเนี่ยผู้นำคิวบาเนี่ยในฐานะผู้นำประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะเขาเป็นประธานเขาไปประชุมที่สหประชาชาตินี่นะเขาไม่ยอมให้ใครมาเอาหน่วยคุ้มกันเขาปืนอาวุธทุกอย่างรวมทั้งแม้กระทั่งอาหารการกินเขาเอาไปเองเอาไก่ไปเองอ่ะ พวกเขาไม่ไว้ใจว่าเดี๋ยวมึงเอาไก่หรือมึงทำอาหารให้กูแล้วตายกลัวไซยาไนด์ป่ะคะเดี๋ยวจะเป็นแอมไซยาไนด์ขึ้นมาว่าไงเขามีจริงๆแล้วก็มีจริงเขาเคยทำกับผู้นำหลายประเทศหลายประเทศวางยาใช่สารพัดใช่ก็บางประเทศโดนไงวางยาแล้วจนกระทั่งวางยาอยู่2เดือนจากผู้นำรูปหล่อกลายเป็นผู้นำมีปัญหาเลยเกือบตายนี่ก็เจอแม้กระทั่งในอิสตันบูลนะซึ่งเป็นแหล่งระหว่างตะวันตกตะวันออกผู้นำของนักต่อต้านอเมริกาถูกฆ่าตาย2คนอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันเป็นหนังเหมือนในหนังสายลับอ่ะเขาเอาเรื่องจริงไปทำหนังเขาถูกต้องนะตอนนี้ตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสหประชาชาตินี่เขามีระบุอยู่แล้วอาเซียนเราก็ระบุกันเองว่าห้ามก้าวก่ายกันนะถูกไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องพม่ามันก็เป็นเรื่องอาเซียนมึงเกิดอะไรด้วยมันเป็นเรื่องของอาเซียนเขาจะจัดการกันใช่ไหมแต่เขาทำตัวเป็นเจ้าโลกแล้วเขาก็เอาไอ้ยุโรปเนี่ยมาอยู่ภายใต้ปีกเขาแล้วเอายุโรปไปลบอยู่กับไอ้ยูเครนแต่เขาเนี่ยนะไปลบรัสเซียนะพวกยุโรปแต่อเมริกาไม่ได้ไปลบมีเหมือนกันก็คือทหารรับจ้างทหารรับจ้างมีตั้งแต่โปแลนด์มีตั้งแต่คิวบาไม่ใช่คิวบาอเมริกาแล้วก็ประเทศยุโรปตะวันตกแต่สุดท้ายเนี่ยลุมสู้ลุมอเมรัสเซียยังไงก็ยังไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้นี่แค่รัสเซียประเทศเดียวนะไม่รวมจีนนะไม่รวมเกาหลีเหนือนะไม่รวมอิหร่านนะไม่รวมอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอเมริกายังทำตัวเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วคิดว่าไทยนี่คือลูกกระจอกคือหมารับใช้คือพุดเดิ้ลของเขาเพราะงั้นเนี่ยมันจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าทหารเราส่วนมากก็ไปเรียน
จากอเมริกาทีนี้การออกมติแบบนี้ของวุฒิสภาเอาล่ะแม้ว่ามันจะไม่มีผลผูกพันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันออกมาเป็นมติแบบนี้แล้วทางการไทยเราควรจะต้องมีท่าทีหรือต้องตอบโต้อะไรบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วต้องตอบโต้มันถ้าเป็นอินเดียเขาก็ไม่ยอมแม้กระทั่งอย่างการซื้อน้ำมันว่าอเมริกาบอกเฮ้ยอินเดียมึงไปซื้อน้ำมันรัสเซียได้ไงรัสเซียบอกเฮ้ยผลประโยชน์ประเทศกูนี่มันเรื่องของประเทศกูมึงเสือกอะไรเพราะว่าเขาซื้อน้ำมันรัสเซียได้ราคาถูกแล้วกูไม่ซื้อทำไมจะไปซื้อแพงทำไมนี่มันผลประโยชน์ของคนอินเดียประเทศหนึ่งเท่านั้นแหละที่ยอมไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวเขาบอกเกี่ยวกันก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเนี่ยตอกหน้าเลยตอกหน้าเลยแล้วอเมริกาจะไปเถียงอะไรแล้วมึงมีน้ำมันราคาถูกให้เขาหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยึดถือประเทศผลประโยชน์ประเทศไทยและประชาชนไทยเป็นหลักเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกน้องของอเมริกาหรือลูกน้องจีนใช่ไหมเราเป็นคนไทยเราก็มีอย่างเดียวเท่านั้นเองเราต้องรักษาความเป็นเอกราชของเราความเป็นอิสระของเรากรณีที่เครื่องบินไอเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกามาเมืองไทยมาในช่วงนี้เนี่ยมันคือ politics นะไม่ใช่มาโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นการสนับสนุนพรรคบางพรรคที่เขาเรียกยึดอเมริกาเป็นตัวตั้งและหาประโยชน์จากอเมริกาและต้องพึ่งอเมริกานี่แหละการที่การประชุมในสภาของอเมริกาเนี่ยมันมีผลกับพรรคการเมืองในเมืองไทยและอย่างน้อย2พรรคแหละที่รู้กันเนี่ยเพราะว่ามันอิงอยู่กับอเมริกาเพราะงั้นมันจึงมีมตินี้ออกมาไงว่าหลังเลือกตั้งนี่นะสถาบันพระมหากษัตริย์และทหารอย่าเข้ามายุ่งการจัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรเพราะเขามองแล้วว่าเฮ้ยเพื่อไทยมาอันดับ1ผมหมายถึงเพื่อไทยนะ2ก้าวไกลเฮ้ยจะชนะเว้ย2พรรคนี้รวมกันตั้งรัฐบาลได้แต่เขาหารู้ไม่หรือเขารู้แต่จงใจไม่พูดก็คืออะไรก้าวไกลมีบางนโยบายที่พรรคการเมืองในประเทศไทยไม่อยากได้แต่เขาชอบแต่เขาส่งเสริมเขาชอบเขาส่งเสริมเขาประกาศเลยแต่เขาไม่บอกแค่ว่า112เขาบอกแต่เพียงว่าเรื่องกฎหมายแต่ไม่บอก112ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าอเมริกากำลังทำตัวว่ามันเป็นพ่อของประเทศไทยนี่ที่เขาและเราเป็นลูกของเขาให้ระวังเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งข้อสังเกตว่าพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้มีคนเตือนให้ระวังเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะคุณทักษิณนี่แหละชัดเจนก่อนเขาจะรัฐบาลจะล้มเนี่ยนะที่ทางฝ่ายเขาเรียกว่าอะไรพันธมิตรเนี่ยต่อสู้จนก่อนใกล้เขาจะล้มเนี่ยเขาเปิดทำเนียบเลยแล้วเขาให้อเมริกากับตะวันตกมาดูแผนที่ประเทศไทยเนี่ยนะว่าคุณจะเอาอะไรอยากเอาทำอะไรในประเทศไทยเขาจะทำให้แต่ว่ามันไม่มีความชอบธรรมไงมันไม่ใช่เอาประเทศมาขายแบบนี้แล้วพันธมิตรก็ต่อสู้บนพื้นฐานว่าคุณคอร์รัปชันคุณล้มเจ้าใช่ไหมพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาอธิบายพวกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะก็เลยทำให้เขาล้มไปเพราะงั้นอเมริกาก็กำลังจะประกาศว่าเฮ้ยอย่ามายุ่งนะคือเขาพยายามแทรกแซงแล้วก็พยายามบ่อนทำลายสถาบันมาตลอดแต่นานมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนก็เห็นว่าแข็งแกร่งสถาบันของไทยเนี่ยในสมัยรัชกาลที่9ใช่ครึ่งท่านแผ่บารมีไปมากมายจนกษัตริย์ต่างๆเนี่ยนะได้รับการยอมรับว่าคือเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ได้เลยแล้วก็มาคือตรงเนี้ยซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการเพราะเขาต้องการจะพูดง่ายว่าทำลายระบบสถาบันเขาพยายามบ่อนทำลายในทุกที่นะคุณดูที่รอบบ้านเราหมดแล้วเชื่อมีใครเหลือคำเห็นก็แค่เหลือเป็นสัญลักษณ์ลาวก็ไปพม่าก็ไม่มีใช่ไหมคุณดูที่ไหนมีแต่ของเรานี่ยังคงอยู่แล้วก็ยังสืบทอดใช่ไหมปณิธานดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเรานี่ที่สำคัญก็คือผมเห็นด้วยตั้งแต่ตอนแรกว่าโอเคมันต้องเปลี่ยนแปลงระบบของเราก็คุณประยุทธ์มาทีแรกเราก็ถึงได้นั่งเฉยๆปล่อยแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะไปอเมริกาแล้วก็บอกเฮ้ยพี่น้องพันธมิตรที่นู่นต้องมาแต่คุณประยุทธ์ไม่ทำอะไรเลยคุณต้องเห็นว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องไปรูประบบราชการแล้วคุณต้องสร้างคนขึ้นใหม่คุณต้องแก้การศึกษาคุณต้องแก้ตำรวจแต่คุณไม่ทำอะไรวันนี้กับเด็กเมื่อตอนนี้คุณยึดอำนาจอ่ะเ
ขา10ขวบแล้วจนนี้18เนี่ยเขาไม่เอาคุณสักคนเดียวอ่ะแล้วคุณจะมาร้องแม่แขกกระเชิงไปลำวงหาอะไรแล้วไม่ได้ยังคิดจะไปโกงเขาอีกเป็นเรื่องใหญ่เลยจะบอกให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าใครจะหนุนหลังคุณจะอยู่ยังไงทหารจะคิดยังไงนะแต่ถ้าคุณปล่อยแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้และอีกหน่อยนะมันก็จะพังกันไปหมดนั้นคุณต้องมานั่งนึกดิประเทศนี้เราจะอยู่กันยังไงใช่ใช่ไหมถ้าคุณไม่ปฏิรูปและคุณไม่ประชาชนขึ้นมาถ้าประชาชนเขาเอาด้วยแล้วเขาเข้าใจในการศึกษาเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ว่าเราต้องมีสถาบันเอาละเราจะต้องมีประชาธิปไตยแบบไหนว่ากันมาไอ้รัฐนูนเสงเข่งของมีชัยเนี่ยจะทิ้งไปจะทำยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นสิ่งที่เราไม่ให้การศึกษากับประชาชนค่ะผมคิดว่าอย่างนี้นะฝ่ายอนุรักษ์ผมใช้คำว่าอนุรักษ์นี่ไม่ได้หมายความว่าอนุรักษ์บางเรื่องมันไม่ถูกหมดไม่ใช่ฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยที่อ้างตัวเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ๆมาเนี่ยมันก็ต้องดูกาลเทศะจังหวะก้าวของมันทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องมาอยู่ตรงกลางคุณอนุรักษ์อย่างเดียวเนี่ยคุณรัฐประหารมากี่ครั้งแล้วผมถามว่าคุณรัฐประหารมากี่ครั้งทหารปกครองประเทศมากี่ครั้งแล้วคุณพัฒนาอะไรบ้างเมื่อคุณไม่พัฒนาเด็กรุ่นใหม่มาเขาก็ต้องการสิ่งเรียกร้องที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆเพราะคุณไม่ทำอะไรเพราะคุณไม่ได้แก้ไขคุณไม่ทำอะไรคุณไม่เป็นรูปหาอะไรเลยระบบราชการนี่คุณอยู่มากี่ปีคุณมีพัฒนาตรงไหนแต่นี่ตรงจุดนี้เนี่ยนะโทษเด็กไม่ได้อย่างเดียวต้องโทษตัวผู้ใหญ่นั่นแหละไอ้คนที่ยึดอำนาจเนี่ยมึงยึดแล้วมึงพูดแล้วมึงยังไม่ทำเลยคุณประยุทธ์นี่ชัดเจนที่สุดว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วมึงปฏิรูปอะไรคุณประยุทธ์ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันทำให้ใครเสียกองทัพเสียสถาบันเสียเพราะอะไรเพราะคุณเป็นตัวแทนไงแล้วกูก็ทำตัวเป็นตัวแทนตลอดด้วยนะมีอะไรก็แอบอ้างตลอดโหนอยู่ตลอดแต่คุณโหนไปทำอะไรคุณกลายเป็นเครื่องถ่วงน้ำหนักของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแล้วนี่คือการทำร้ายชนิดหนึ่งนะคุณไปยึดรู้ตัวหรือเปล่าว่าการกระทำของคุณที่พูดแล้วไม่ทำตามคำพูดเพราะว่าตอนนั้นกระแสปฏิรูปมันสูงไปหมด มันไม่ใช่เด็กนะคนแก่ผมถึงแก่พอแก่กับแก่กับประยุทธ์อีกผมก็ต้องการการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าเด็กต้องการการปฏิรูปการปฏิรูปหรือการปรับปรุงเนี่ยนะสีเจิ้นผิงหรือจีนหรือรัสเซียเขาทำทั้งนั้นเลยก็รัสเซียเคยรัฐประไอเลือกตั้งที่ไหนอะเยลซินมาทำให้เลือกตั้งแล้วรัสเซียล้มละลายกันไปเป็นแถวเลยจนกว่าปูตินจะกลับเข้ามาฝืนไอรัสเซียกลับมาได้ใช่ไหมฮะเมื่อจีนเนี่ยพัฒนายังไงอะพัฒนาไม่มีการเลือกตั้งแบบอเมริกาเลยเขาเลือกตั้งอีกแบบหนึ่งจากล่างมาบนวันนี้แล้วจีนเนี่ยจะกลายเป็นอันดับหนึ่งทางเศรษฐกิจเหนืออเมริกาแล้วเทคโนโลยีหลายอย่างโดนอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมไอ้ระบบดิจิทัลของเขาวันนี้มันไม่ใช่ 6G มันไป 7G 8G แล้วแต่เขาไม่ได้มาเปิดเผยเท่านั้นเองคุณไปดูดิฮ่องกงอะตะขาบมันเดินอยู่ตามตึกเต็มไปหมดเลยตะขาบยักษ์อ่ะก็มาจากไอ้เทคโนโลยีของจีนนี่แหละเห็นไหมฮะเพราะงั้นผมจริงอยากบอกว่าคนเนี่ยนะไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่คนแก่คนอายุ70 80ก็อยากจะทำให้ประเทศเรามันพัฒนาไปอยากให้ไอ้ราชการเนี่ยระบบราชการมันรองรับประชาชนไม่ใช่รองรับนักการเมืองเพราะงั้นคุณประยุทธ์แกไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่แกพ่ายแพ้ทักษิณวันนี้ที่ทักษิณบอกว่าแลนสไลด์เนี่ยมันมาจากตัวคุณประยุทธ์ทำร้ายประเทศชาติใช้คำนี้เลยทำร้ายประเทศชาติคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแต่มันทำร้ายคุณวันนี้คุณถึงผอมลงไปไงเครียดไงกูจะแพ้แล้วไงหนักลงไปตั้งห้ากูจะแพ้แล้วกูจะชนะกูจะทำยังไงวะกูมีสวอยู่ทำทุกอย่างสิ่งที่ไม่เคยทำเลยไปลำต่อแป้กับเขาทำทุกอย่างเมื่อก่อนมึงยอมทำที่ไหนอะเมื่อก่อนมึงชี้หน้าด่าคนเลยชี้หน้าด่าผมด่าไอ้สวพลใช่ไหมจริงๆมันจำไอ้สุนันกับคุณเนี่ยนึกไม่ออกจำนึกไม่ออกว่าชื่ออะไรจำได้ไอ้ชัดแก่ไอ้สุนันไอ้แก่ไอ้สวพลเพราะงั้นเนี่ยผมจะบอกให้คุณประยุทธ์คุณเนี่ยผิดรูปไปแล้วผิดรูปจากอำนาจนี่แหละทำให้คุณป
ลี่ยนตัวเองถ้าไม่ใช่เพราะอำนาจที่ไปเกี่ยวโยงกับเงินทองและผลประโยชน์คุณไม่เปลี่ยนตัวหรอกแต่คุณอยากอยู่ในอำนาจต่อเพราะงั้นคุณถึงยอมทำทุกอย่างนะใช่ไหมคุณเป็นประยุทธ์คนเดิมหรือเปล่าไปดูคลิปเก่าของคุณสิคุณเมื่อก่อนใหญ่โตเป็นทหารใหญ่รัฐประหารมาแน่กว่าใครทั้งเพื่อนไม่ใช่คุณต้องรัฐประหารแล้วคุณต้องเยี่ยวให้สุดแต่คุณเสือกทำเสียของเยี่ยวไม่สุดค่ะแล้วคุณจะไปโทษใครมึงก็ต้องถูกด่านั่นแหละเอาเรื่องนิดนึงทุกวันนี้ที่ด่ากันพิธาเฮ้ยพูดโกหกพ่อมึงตายมึงมาไปงานไหมเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งหรือให้ดีประชาชนดีแต่ไอ้คนที่โกหกชัดๆเนี่ยตัวเองอยู่มา8ปียังไม่รู้สึกว่าตัวอยู่มา8ปีต้องให้คนอื่นเขาไปตัดสินนี่มันโกหกประชาชนทั้งประเทศแล้วคุณอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคนอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นผู้นำต่อไหมล่ะเอางี้ดีกว่ามันโกหกชัดๆอ่ะคุณประยุทธ์เนี่ยได้พูดเมื่อเร็วๆนี้เองผมเอาเอกสารมาให้ดูก็ได้บอกว่าผมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยโกหกมึงนะโคตรโกหกขอใช้คำนี้มึงนะโคตรโกหกมึงรัฐประหารแล้วมึงประกาศชัดๆคนได้ยินกันทั้งประเทศว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไอ้นี่เนี่ยคุณจับตัวเองไม่ได้แล้วคุณนี่แหละคือนักการเมืองแบบสามัญนะค่ะค่ะไม่ต่างอะไรกับทักษิณเลยค่ะ